วันนี้ความจริงเปิดเผยแล้วถูกจริงไม่จริงจากปากป้าเปรมมณีเลยนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาก็เดินยิ้มๆกันบอกว่าสงสัยแกจะโม้ละมั้งเพราะว่าแกก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็บ้านโดนธนาคารยึดอยู่ไปจำนงจำนองเขาไว้ไม่มีคนอยู่ค่ะบ้านหลังนี้แต่ว่าทำไมร่ำรวยทำไมถูกหวยแล้วไม่เอาเงินมาใช้สภาพบ้านช่องเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีเงินนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ล่ะชาวบ้านพูดไปต่างๆนานานะคะส่วนหมอปลาก็บอกว่าจริงๆแล้วป้าแกไม่ใช่คนร้ายอะไรหรอกแกก็เป็นคนดีคนนึงแหละแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนะคะที่ไปเข้าทรงอาจจะชอบเล่นหวยเล่นอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าความจริงทั้งหมดวันนี้จบแล้วนะคะเปิดเผยแล้วว่าป้าเปรมณีนั้นไปซื้อรางวัลมาเป็นรางวัลจากคนที่ไม่มีบัตรเป็นคนต่างด้าวนี่แหละเขาบอกว่าเอามาขายป้า 50,000 ป้าก็ซื้อมาก็คิดว่าแหม 50,000 ถ้าจะมาขึ้นเงินได้90ล้านก็กำไรค่ะไปซื้อรางวัล 50,000 แล้วบังเอิญว่าลูกมาค้นที่กระเป๋าแล้วก็ยูทูบเบอร์ในเบียร์เนี่ยในเบียร์ท่าพนมก็มาเปิดเผยเอามาลงไปในคลิปนี้อีกว่าป้าคนนี้ถูกหวย90ล้านค่ะเรื่องมันก็แดงกันไปใหญ่ป้าก็ตามน้ำกันไปนี่โชว์หวยอ่ะยูทูบเบอร์ก็ถ่ายลูกชายก็ช่วยกันถ่ายไปอย่างนั้นเรื่องนี้ไปถึงตำรวจค่ะตำรวจบอกว่านี่คือความผิดนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วันนี้เลยออกมาเรียงตัวรับสารภาพกันค่ะเริ่มจากคนแรกเลยนะคะป้ามณีบอกว่าไอ้ฉันไม่เคยถูกหรอกหวย90ล้านแต่ฉันไม่ได้หลอกนะโกหกอาจจะใช่แต่ไม่ได้หลอกเพราะว่าฉันโดนหลอกมาอีกทีไงคือคนที่เขาบอกว่าถูกอะค่ะเขาก็อ้างว่าเนี่ยคือเลขที่ถูกแต่ไอ้ฉันขึ้นรางวัลไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนคนไทยเลยขายให้ป้าป้าก็เห็นว่ากำไรหน่อๆก็เลยซื้อมา 50,000 แล้วก็เอามาถ่ายกันแบบนี้นะคะป้ามณีก็บอกว่าไอ้เบียร์หรือว่าคุณเบียร์ธาตุพนมเนี่ยป้าก็โกรธอยู่แล้วค่ะบอกว่าเบียร์เอาไปลงทำไมเนี่ยป้าก็เสียหายแล้วคนก็มาหาว่าป้าหลอกลวงเบียเองเบียก็บอกว่าไม่รู้ค่ะไอ้ลุงตุงนังกันไปหมดนะคะหลังจากข่าวนี้ออกไปเพื่อนบ้านก็บอกว่าถ้าถูกจริงก็คงเอาเงินไปถ่ายถอนจำนองบ้านแล้วความคืบหน้าล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศของป้านะคะบ้านป้าก็เงียบสงบเลยค่ะส่วนบ้านที่จังหวัดชลบุรีพัทยาแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ป้าเคยเปิดเป็นสำนักเป็นที่พิพิธภัณฑ์ไว้ก็เงียบเหมือนกันค่ะไม่เจอตัวป้าป้าก็ยืนยันว่าตกลงก็มาพูดกับพี่หนุ่มผมกระหนกระแสนะคะบอกว่าจริงๆแล้วป้าไม่ได้โกหกอะไรส่วนเบียร์น่ะที่ป้าพูดถึงบ่อยๆว่าถ้าไม่ใช่เพราะเบียร์ป้าก็ไม่โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้หรอกเบียร์ยูทูบเบอร์เนี่ยเอาไปออกทำไมคุณเบียร์ก็บอกอ้าวป้าก็ผมก็ไม่รู้ป้าบอกถูกหวยผมก็อยากได้ยอดไลค์ก็เลยถ่ายไปค่ะถ่ายว่าป้าคนนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 15ใบเป็นเงิน90บาทแล้วที่ป้าบอกจะไปขึ้นเงินงวดสุดท้าย30มิถุนายนครับอันนี้คนจับผิดค่ะ30มิถุนายนน่ะเป็นวันอาทิตย์ค่ะจริงๆแล้วขึ้นเงินก็ไม่ได้ด้วยแล้วป้าก็บอกว่าจะไปขึ้นเดือนเกิดชั้นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ดูนะคะนี่คือป้าคืออ้างว่าถูกหวย90ล้านถูกลอตเตอรี่15ใบรวม90ล้านบาทงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565เลขนี้ค่ะ17157196จริงๆดูที่ตัวลอตเตอรี่นะคุณสุวิทย์ก็เหมือนตัดแปะอยู่เหมือนกันแหละสภาพความเป็นอยู่ไม่เหมือนคนรวยอ่ะทางด้านเบียร์ก็บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงเพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็คาดโทษแล้วนะคะว่าใครหลอกลวงนั้นจะมีความผิดค่ะส่วนป้านั้นก็บอกว่ามีประวัติคือขายพระเครื่องรับดูดวงค่ะเปิดพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ต่างประเทศป้าบอกพิพิธภัณฑ์ฉันนะคุณสวิทนะ 1,500 ล้านชนะอันนี้คือป้าพูดเองนะบอกว่าที่เมืองนอกมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีวัตถุมงคลเยอะแยะเลยแล้วสามีเป็นลูกครึ่งจีนสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันด้วยหลายคนก็ไม่เชื่อค่ะแต่สรุปว่าป้าก็บอกว่าจบแล้วนะเรื่องนี้ป้ายอมรับส่วนเบียร์ก็บอกว่าไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยและคนที่ยังสงสัยอยู่ก็ไปดูที่พัทยาค่ะว่าจริงๆแล้วป้ามีพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีอะไรไม่1,500ล้านอะไรต่ออะไรของป้าน่ะไปอยู่ที่พัทยาบ้างหรือเปล่าตอนนี้นะคะคนที่ไปอยู่ที่พัทยานี่ค่ะคืออาคารพาณิชย์สูง4ชั้นแห่งนี้นะคะก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยเงียบค่ะปิดเงียบแล้วถูกตัดน้ำเหมือนกันคุณสุวิทย์ไม่มีคนอยู่ค่ะแต่ชาวบ้านยืนยันว่าป้าน่ะอยู่กับลูกชายที่นี่นะเคยเห็นลูกชายป้าเหมือนกันนะคะก็เปิดเป็นสำนักกฎหมายด้วยมีบางคนค่ะอันนี้เป็นคำพูดบอกต่อๆกันมาจากชาวบ้านนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยเขาบอกว่าป้าน่ะแกจะรวยจริงเหรอแกยังติดเงินลุงอยู่เลยน่ะลุงข้างบ้านโดนป้ายืมไป10,000ทุกวันนี้ลุงยังไม่ได้คืนเจ็บช้ำน้ำใจอยู่นะคะแล้วคนแถวนั้นก็บอกว่าแกไม่ค่อยมีตังค์หรอกอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโอละพ่อทั้งหมดค่ะแต่ป้าก็ยืนยันว่าไอ้ฉันก็โดนหลอกมาอีกทีนะไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ตามน้ำไปอะค่ะครับไม่รู้ใครหลอกใครนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับก็ขออนุญาตนะครับ
ตัวละครทั้งหมดที่คุณประชารายงานข่าวนะครับบอกว่าหลอกกันหมดเลยแล้วสุดท้ายพี่น้องประชาชนคนดูจะต้องถูกหลอกด้วยเหรอครับผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์นะครับอันนี้เป็นเชิงสาระว่าการทำคอนเทนต์หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสุดท้ายอ้าวทำไงครับก็บอกว่าขอโทษขอโทษแล้วก็จบเถอะจับเถอะมันอยู่แค่นี้เลยครับคำเมาหมายสาม